ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้กระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคบินของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตร์มาถึงตอนที่16แล้วนะคะเรื่องนี้มีเรื่องของหลายๆคนสะท้อนชีวิตทาสสะท้อนชีวิตของฝรั่งผิวขาวที่เคยเป็นเจ้าชีวิตของทาสมากมายทาสก็ทุกแบบทาสทุกทรมานกับการถูกกดขี่ข่มเหงและไม่มีอิสระเหนือชีวิตตัวเองแต่ขณะเดียวกันมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็ล้วนจะมีความทุกข์ทั้งนั้นตอนที่แล้วเราก็ได้เข้าไปสังเกตการนะคะเห็นความเป็นไปภายในบ้านของออกัสตินเซนแคลซึ่งเป็นนายทาสที่มีฐานะร่ำรวยไม่ต้องดิ้นรนทำงานทำการมากก็เรียกว่ามีกินมีใช้แบบสบายๆได้รับการปรนนิบัติพัดวีจากทาสอย่างสะดวกสบายแต่ว่าความสัมพันธ์ภายในบ้านของออกัสตินเซนแคลก็ไม่สู้ดีนักนะคะวันนี้เราจะมาฟังตอนที่16แต่ก่อนอื่นมาทวนความเดิมกันสักนิดค่ะความเดิมตอนที่แล้วป้าดีน่าคนครัวไม่พอใจที่มิสโอฟิเลียซึ่งเป็นพี่สาวลูกพี่ลูกน้องของออกัสตินเซนแคลจะมาจัดระเบียบในครัวใหม่แล้วก็ลงมายุ่งแล้วก็ที่สำคัญนะคะเหมือนกับมาลวงลูกแล้วก็ได้เห็นความหมกเม็ดความสะเพร่าของป้าดีน่าที่แกเก็บเอาไว้นานและที่ผ่านมาไม่เคยมีใครยุ่งเลยลุงทอมแล้วก็มิสโอฟิเลียมีโอกาสเจอยายปรูทาสขี้เมาซึ่งเป็นคนขายขนมปังของอีกบ้านหนึ่งยายปรูเป็นคนที่มักจะยักยอกเงินของนายนี่มาซื้อเหล้าแล้วก็เมาอยู่ตลอดใครๆก็สมเพชยายปรูแล้วก็ไม่ค่อยชอบยายปรูนักจากการกระทำของแกลุงทอมได้มีโอกาสคุยกับยายปรูแล้วก็รู้ว่าการที่แกกินเหล้านั้นแกมีความทุกข์จากที่ลูกของแกตายเพราะว่าถูกนายนี่ล่ะทารุณต่อมาวันหนึ่งค่ะเยปรูก็ไม่มาขายขนมปังอีกทาสที่มาขายแทนเล่าให้ฟังว่าแกเมาแล้วก็ถูกนายขังเอาไว้จนกระทั่งตายมิสโอฟิเลียรู้เรื่องเยปรูด้วยความสะเทือนใจแล้วก็รับไม่ได้กับสภาพเช่นนี้เธอไปพูดกับออกัสตินว่าทำไมไม่จัดการกับเรื่องที่มันไร้ความอยุติธรรมเช่นนี้ออกัสตินกับมิสโอฟิเลียก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะเพราะว่ามิสโอฟิเลียนั้นมาจากพื้นที่ทางเหนือซึ่งไม่เห็นด้วยกับระบบทาสในขณะที่ออกัสตินเซนแคลแม้ว่าจะเป็นคนดีแต่ก็เป็นคนทางภาคใต้ที่เห็นด้วยกับระบบทาสทั้งคู่ก็มีการประวาจาแล้วก็เรียกว่าขัดแย้งทางความคิดกันอยู่นะคะเอาละค่ะในตอนที่16วันนี้เราจะไปฟังสองคนนี่เขาสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็ความเชื่อของตัวเองที่มีต่อระบบทาสอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะนั่นเท่ากับว่าผู้เขียนคือแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตร์ได้ใส่ความคิดทัศนคติหรือว่าอาจจะเป็นการสะท้อนนะคะทัศนคติของคนทางฝ่ายเหนือแล้วก็ฝ่ายใต้ในยุคนั้นที่มีต่อระบบทาสเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปที่บ้านของออกัสตินเซนแคลกันเลยค่ะแล้วก็ไปดูทั้งสองคนเขาคุยกันขัดแย้งกันความเห็นไม่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตทาสค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคบินตอนที่16ช่วงที่1มิสโอฟิเลียนิ่งเงียบเมื่อเห็นท่าทีของออกัสตินเซนแคลที่ดูจริงจังแล้วก็มีอาการร้อนรนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนผมบอกคุณพี่แล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับที่เราจะมาพูดหรือว่าคิดถึงเรื่องนี้บางครั้งผมก็เคยคิดว่าถ้าประเทศทั้งประเทศจะต้องล่มจมลงไปในดินแล้วก็ซ่อนความอยุติธรรมและความทุกข์ยากให้พ้นจากสายตาของมนุษย์แล้วผมก็ยินดีที่จะจมลงไปในดินด้วยตอนที่ผมเดินทางไปในเรือโดยสาร
ผมได้เห็นพวกทาสทั้งชายหญิงแล้วก็เด็กถูกเฆี่ยนตีแล้วก็ทำทารุณเวลาที่ผมเห็นพวกพ่อค้าทาสผมก็พร้อมที่จะสาปแช่งประเทศของผมเองแล้วก็สาปแช่งมนุษย์ทั้งโลกออกัสตินเธอพูดจามีเหตุผลแล้วก็น่าฟังตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างเธอเลยแม้แต่คนทางภาคเหนือคนทางภาคเหนือเหรอครับคนทางภาคเหนือเลือดเย็นนะครับคุณพี่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นอารมณ์เย็นทุกอย่างไม่เหมือนกับพวกเราทางใต้หรอกครับปัญหามีอยู่ว่าเราตกอยู่ในสภาพแห่งความบาปแล้วก็ความทุกข์ยากนี้ได้อย่างไรผมจะขอตอบตามคำที่คุณพี่เคยสอนผมในวันอาทิตย์สมัยหนึ่งเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมได้รับมรดกพวกทาสนี้สืบต่อมาจากคุณพ่อแล้วก็จากคุณแม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ทาสพวกนี้ก็เป็นของผมรวมทั้งลูกหลานที่เกิดใหม่พ่อผมมาจากนิวอิงแลนด์ท่านมีนิสัยเหมือนอย่างคุณลุงซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณพี่ทุกอย่างยุติธรรมซื่อตรงมีกำลังใจเข้มแข็งแล้วก็มีศีลธรรมดีคุณพ่อของคุณพี่ตั้งถิ่นฐานในนิวอิงแลนด์หาเลี้ยงชีพจากสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติแต่คุณพ่อผมมาอยู่ที่ลุยเซียนาเพื่อปกครองทาสชายหญิงแล้วก็บังคับให้คนพวกนั้นทำงานเพื่อได้เงินมาบำรุงชาติของเราส่วนคุณแม่ของผมท่านเป็นคนดีอย่างประเสริฐอย่ามองผมอย่างนั้นสิครับคุณพี่คุณพี่ก็ทราบแล้วว่าผมหมายความว่าอย่างไรคุณแม่ของผมถือกำเนิดจากมนุษย์ปุถุชนก็จริงแต่เท่าที่เรามองเห็นท่านไม่มีความอ่อนแอหรือไม่ได้ทำอะไรผิดและทุกคนที่จำท่านได้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเป็นทาสก็พูดเหมือนกับผมทั้งนั้นคุณแม่คนเดียวนี่แหละครับซึ่งเป็นผู้กีดกั้นผมไว้จากทางแห่งความชั่วคุณแม่เป็นแบบจำลองของผู้ชอบธรรมจากพระคัมภีร์ใหม่ทีเดียวนะครับเป็นความจริงที่มีชีวิตอยู่และไม่มีใครจะโต้แย้งได้เซนแคลพูดแล้วก็เอามือประสานกันไว้เมื่อระลึกนึกถึงมารดาผู้มีพระคุณของเขาทันใดนั้นเขาก็สำรวมกิริยาให้เป็นปกติแล้วก็เดินกลับมานั่งบนเก้าอี้นวมที่เก่าแล้วก็บอกว่าพี่ชายกับผมเป็นลูกแฝดกันใครๆก็บอกว่าลูกแฝดหน้าตาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเราสองคนพี่น้องต่างกันลิบลับพี่ชายผมมีตาดำเป็นประกายผมสีดำสนิทรูปร่างล่ำสันแข็งแรงผิวเนื้อคล้ำส่วนผมเองมีในตาสีฟ้าผมสีทองรูปร่างแบบบางเหมือนพวกกรีกแล้วก็ผิวขาวพี่ชายผมแคล้วคล่องว่องไวแล้วก็ช่างสังเกตแต่ผมเป็นคนช่างฝันแล้วก็เฉื่อยชาพี่ชายผมเป็นคนอบอ้อมอารีต่อเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องแต่ว่าเป็นคนที่หยิ่งแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองปกครองผู้น้อยด้วยอำนาจที่เฉียบขาดและไม่แสดงความเมตตากรุณาต่อสิ่งที่เป็นศัตรูต่อเขาแต่ว่าเราทั้งสองคนรักความจริงและความซื่อสัตย์เรารักกันอย่างที่พี่น้องทั่วๆไปจะรักกันได้พี่ผมเป็นลูกรักของคุณพ่อแต่ผมเป็นลูกรักของแม่ผมเป็นคนที่มีความรู้สึกละเอียดอ่อนต่อทุกสิ่งซึ่งเรื่องนี้พ่อกับพี่ของผมไม่มีวันที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความเห็นอกเห็นใจผมในสิ่งเหล่านั้นแต่คุณแม่เข้าใจผมทุกอย่างเวลาที่ผมทะเลาะกับอัลเฟรดพี่ชายพ่อจะมองผมอย่างเคร่งครึมแต่ผมมักจะไปที่ห้องของแม่แล้วก็นั่งลงข้างท่านผมยังจำรูปร่างหน้าตาของท่านได้ดีแก้มของท่านซีดเซียวดวงตามีแววอ่อนโยนแล้วก็เคร่งครึมท่านสวมเสื้อขาวเสมอแม่ของผมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็เล่นดนตรีเก่งท่านเคยนั่งที่หน้าออแกนเล่นเพลงสวดอันไพเราะของพวกแคทอลิกแล้วก็ร้องเพลงเสียงเหมือนทูตสวรรค์มากกว่ามนุษย์ผมเอาศีรษะซบตักท่านแล้วก็ร้องไห้
คิดฝันในสิ่งที่ผมไม่สามารถจะบรรยายออกมาเป็นถ้อยคำได้สมัยนั้นไม่มีใครคิดหรอกครับว่าการมีทาสเอาไว้ใช้เป็นสิ่งที่ผิดเนื่องจากพ่อผมเป็นผู้ดีมีตระกูลเราก็เลยมีข้าทาสบริวารสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งคุณปู่และท่านก็ภาคภูมิใจในวงตระกูลของท่านมากพี่ชายผมมีนิสัยเหมือนคุณพ่อไม่มีผิดเซนแคลกล่าวต่อไปว่าพ่อของเขาถือนักหนาในเรื่องผิวท่านมีความเชื่อว่าพวกผิวขาวเกิดมาเพื่อที่จะเป็นนายของพวกนิโกรพ่อของเขามีทาสนิโกรถึง500คนสำหรับทำงานในไร่ฝ้ายพ่อของเขาปกครองคนงานอย่างมีระเบียบทุกคนต้องทำงานอย่างขยันขันแข็งถ้าขี้เกียจก็จะถูกลงโทษแล้วก็มีนายงานสำหรับควบคุมพวกทาสเป็นชาวเมืองเวอร์มอนต์มีรูปร่างสูงล่ำสันแข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดุร้ายนายงานคนนี้มักจะลงโทษทาสที่เกียจคร้านอย่างทารุณจนออกัสตินแล้วก็แม่เนี่ยไม่สามารถจะทนดูได้ตอนนั้นออกัสตินยังเป็นเด็กเล็กๆ เขาเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนเขาชอบเที่ยวไปตามกระท่อมของพวกทาสทาสเหล่านั้นก็ชอบที่จะบ่นแล้วก็ปรับทุกข์ให้เขาฟังออกัสตินในวัยเด็กก็นำเรื่องราวมาบอกกับแม่สองคนแม่ลูกก็ช่วยกันแก้ไขแล้วก็คอยขัดขวางไม่ให้นายงานเคี่ยนตีพวกทาสอย่างทารุณจนกระทั่งนายงานผู้โหดร้ายคนนั้นไปบ่นกับพ่อของเขาว่าสองคนแม่ลูกนี้ชอบขัดขวางแล้วก็จะขอลาออกจากงานสุดท้ายพ่อของเขาก็ห้ามไม่ให้ออกัสตินกับแม่เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับทาสในไร่อีกเหมือนกับว่าไปทำให้เสียการปกครองเสียระบบแม่ของเขาแม้ว่าจะมีอำนาจปกครองผู้รับใช้ทุกคนในบ้านแต่ว่าไม่มีอำนาจปกครองคนงานในไร่ฝ้ายพ่อของเขามอบอำนาจในการปกครองคนงานในไร่ฝ้ายให้อยู่ในอำนาจของนายงานทุกอย่างอย่างเบ็ดเสร็จโดยที่แม่ของเขาไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรได้ทำให้แม่รู้สึกท้อใจที่ไม่สามารถจะทำคล้ายๆกับว่าที่ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรพวกทาสได้อีกจากนั้นแม่ของเขาก็หันมาอบรมเลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนลูกๆพี่ชายของออกัสตินมีนิสัยใจคอเหมือนพ่อทุกกระเบียดนิ้วแม้ว่าแม่จะพยายามสั่งสอนในเรื่องของความเมตตากรุณาแต่ก็ไม่มีประโยชน์นักในขณะที่ออกัสตินเป็นลูกแม่เขาจดจำคำสอนของแม่เอาไว้ในใจแต่แม่ของเขาก็ไม่เคยโต้เถียงหรือว่าแสดงความขัดแย้งต่อความเห็นของพ่อแต่แม่ก็แสดงให้ออกัสตินเห็นว่าความคิดของท่านแตกต่างไปจากความคิดของพ่อแม่เชื่อว่าแม้แต่พวกทาสที่ต่ำต้อยที่สุดก็มีวิญญาณอันมีค่าในยามค่ำคืนแม่เคยชี้ให้เขาดูดาวบนท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าแม้กระทั่งจิตวิญญาณที่ต่ำต้อยที่สุดในไร่ฝ้ายก็จะยังคงดำรงอยู่เมื่อดาวเหล่านี้สูญสิ้นไปหมดแล้วจิตวิญญาณเหล่านั้นจะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์เช่นเดียวกับพระเจ้าแม่ของเขามีรูปภาพเก่าๆที่งดงาม 2-3 รูปและรูปหนึ่งที่ออกัสตินชอบมากก็คือรูปพระเยซูรักษาคนตาบอดดูสิออกัสคนตาบอดนั่นเป็นขอทานที่ยากจนแล้วก็น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเรียกเขาไปรักษาใกล้ๆพระองค์เรียกเขาไปหาและทรงวางพระหัตถ์บนชายตาบอดนั้นจำไว้นะลูกรักของแม่ออกัสตินบอกว่าถ้าผมได้เติบโตขึ้นภายใต้ความควบคุมดูแลของแม่ตลอดไปผมก็คงจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ร้อยเท่าแต่น่าเสียดายผมจากคุณแม่ไปตั้งแต่อายุ13แล้วก็ไม่ได้เห็นท่านอีกเลยเซนแคลซบศีรษะลงบนฝ่ามือก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นกล่าวต่อไปว่าเรื่องความดีความชั่วของคนเรามันสุดแท้แต่โชคชะตาจะพาไปพ่อของผมกับลุงมีนิสัยเหมือนกันแทบทุกอย่าง
แต่ลุงไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ทางเหนือได้เข้าเป็นสมาชิกของโบสถ์มีความเลื่อมใสในศาสนาแต่พ่อผมมาตั้งถิ่นฐานทางภาคใต้มีไร่ฝ้ายแล้วก็ทาสนิโกร500คนก็เลยแตกต่างกันตรงนี้แหละครับแต่ความจริงแล้วทั้งพ่อและลุงก็เป็นคนที่เคร่งครัดแล้วก็เจ้าระเบียบเหมือนกันลุงก็คือพ่อของมิสโอฟิเลียมิสโอฟิเลียวางไหมพรมลงทำท่าจะพูดแต่เซนแคลห้ามไว้ผมรู้ครับว่าคุณพี่จะพูดอะไรผมไม่ได้หมายความว่าคุณลุงกับคุณพ่อมีอาชีพเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากท่านมาเป็นเจ้าของไร่ฝ้ายในลุยเซียนาทั้งสองคนแล้วก็ท่านก็คงจะทำอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างเธอพูดเหมือนคนที่ไม่นับถือพ่อแม่พี่น้องนะเปล่าครับคุณพี่ผมนับถือท่านทั้งสองคนผมจะเล่าเรื่องของผมต่อไปเมื่อตอนที่คุณพ่อตายท่านได้ทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้เราแบ่งกันเองเราตกลงทำไร่ด้วยกันต่อไปจัดการทุกสิ่งอย่างได้อย่างเรียบร้อยโดยที่เราไม่ได้ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งอะไรกันเลยแต่พอทำไร่ฝ้ายไปได้2ปีผมก็เบื่อที่จะต้องควบคุมผู้คนที่ทำงานตั้ง 5-600 เบื่อที่จะต้องเห็นพวกเหล่านั้นทำงานหนักแล้วก็ถูกเคี่ยนตีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพอพี่ผมรู้ว่าผมเบื่อชีวิตในไร่ฝ้ายก็แนะนำให้ผมดำเนินชีวิตแบบใหม่เขาบอกว่าผมอ่อนแอเหมือนผู้หญิงจากนั้นเราก็เลยแยกกันแล้วผมก็ออกมาตั้งถิ่นฐานที่นี่แล้วทำไมเธอไม่ยอมปล่อยพวกท่าที่เป็นอิสระล่ะผมไม่ได้เป็นคนดีถึงขนาดนั้นนะครับผมไม่สามารถจะเลี้ยงเขาให้หาเงินมาให้ผมใช้แต่เลี้ยงเขาให้ช่วยใช้เงินผมบางคนเป็นข้าทาสเก่าแก่ซึ่งผมรักใคร่มากและทุกคนก็ไม่อยากไปจากผมบางครั้งผมก็เคยคิดจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์สักอย่างไม่อยากจะทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยอย่างเวลานี้ผมอยากจะช่วยให้ท่านทุกคนเป็นอิสระแล้วก็ช่วยลบล้างความผิดอันร้ายแรงนี้ไปเสียจากประเทศชาติของผมคนหนุ่มๆทุกคนก็มีความคิดแปลกๆบางครั้งแต่แล้วทำไมเธอไม่ทำล่ะเธอไม่ควรจะริเริ่มทำอะไรแล้วก็เลิกล้มเสียกลางคันนะออกัสตินก็เพราะอะไรอะไรมันไม่เป็นไปอย่างที่ผมคิดนะสิครับผมเบื่อหน่ายต่อความเป็นไปของตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายสังคมในที่สุดผมก็ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปอย่างไร้ประโยชน์อัลเฟรดเคยดุผมเวลาที่เราพบกันพี่ชายเขาดีกว่าผมมากเขาทำงานทำการเป็นเรื่องเป็นราวมีชีวิตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ชีวิตของผมเหมือนสวะที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำมิสโอฟิเลียก็เลยถามว่าออกัสตินและเธอพอใจในการดำเนินชีวิตแบบนี้เหรอก็ผมบอกคุณพี่แล้วนี่ครับว่าผมเบื่อในชีวิตของผมเองแต่เรื่องการมีทาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆเขาก็ทำกันผมก็เลยต้องทำอย่างนั้นบ้างเรามีทาสเอาไว้ในบ้านเยอะแยะแต่เราไม่ได้ช่วยให้เขาประพฤติตัวดีขึ้นไม่ได้อบรมสั่งสอนเขาเท่าที่ควรคุณพี่ก็เห็นแล้วว่ามารีเจ็บออดๆแอดๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครช่วยสั่งสอนเขาให้ดีและก็ดูเหมือนใครๆจะคิดว่าถ้าพวกทาสมีความรู้ดีขึ้นพวกเขาก็จะเรียกร้องหาอิสรภาพมิสโอฟิเลียก็ถามต่อว่าแล้วเธอคิดว่าวาระที่สุดปลายมันจะเป็นอย่างไรกันผมไม่ทราบครับรู้แต่ว่าทั่วทุกแห่งกำลังพยายามจะเลิกทาสทั้งในยุโรปอังกฤษแล้วก็อเมริกาคุณแม่เคยเล่าให้ผมฟังถึงระยะพันปีที่พระคริสต์จะเข้ามาครอบครองและมนุษย์เราทุกคนจะเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขเมื่อตอนเป็นเด็กท่านเคยสอนให้ผมอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่บางทีผมคิดว่าเสียงถอนใจใหญ่เสียงครวญครางและความยุ่งยากวุ่นวายในระหว่างพวกทาสเหล่านี้เป็นเครื่องหมายสำคัญแสดงว่าระยะเวลานั้นกำลังเข้ามาใกล้แต่ใครล่ะครับที่จะมีชีวิตอยู่ในวันที่พระเยซูเสด็จมาออกัสตินบางครั้งพี่คิดว่า
เธอไม่ได้อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินนั้นนักนะขอบคุณครับสำหรับความเห็นอันดีของคุณพี่แต่จะเอาแน่นอนอะไรกับผมไม่ได้หรอกนะทฤษฎีของผมอาจจะขึ้นไปถึงประตูสวรรค์แต่การปฏิบัติของผมอยู่ในแผ่นดินโลกนั่นเสียงกริ่งรับประทานน้ำชาแล้วครับเราไปกันเถอะแล้วก็อย่าพูดอีกนะครับว่าผมไม่เคยพูดอะไรจริงจังเลยในชีวิตนี่คือตัวตนของออกัสตินเซนแคลผู้ชายที่ดูเรื่อยๆเฉยๆเป็นนายทาสผู้ใจดีจนทาสแทบจะขึ้นหัวแต่ออกัสตินก็เล่าถึงที่มาที่ไปถึงนิสัยใจคอที่แท้จริงถึงอิทธิพลที่ได้รับมาจากแม่ถึงพ่อและพี่ชายผู้แตกต่างตรงข้ามกับเขาถึงความคิดความฝันสิ่งที่อยากจะทำและถึงความเป็นจริงที่ตัวเขาเองก็ไม่อาจจะต้านได้นี่คือความเป็นมนุษย์ที่มีหลายมิติซับซ้อนนะคะบางครั้งเราก็อยากจะทำอะไรแต่เราก็อาจจะไม่เข้มแข็งพอที่จะทำพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่16ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่16นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะผลงานของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตนะคะนักเขียนชาวอเมริกันคุณแม่ลูก9เขียนทีละบทแล้วก็มาอ่านให้ลูกฟังตอนกลางคืนลูกฟังแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความสะเทือนใจในสิ่งที่แม่เขียนแล้วเมื่อมีการตีพิมพ์รวมเล่มนะคะหนังสือเล่มนี้ก็ขายได้ระเบิดเถิดเทิงยอดขายเป็นรองก็แต่คัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอีก9ปีต่อมาก็เกิดสงครามกลางเมืองว่าด้วยเรื่องของระบบทาสที่เป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้และก็นำไปสู่การยกเลิกระบบทาสในที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นวรรณกรรมที่ทรงพลังทีเดียวนะคะแปลเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงศ์ค่ะแล้วก็ล่าสุดสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคม2559ที่ผ่านมานี่เองนับเวลาได้64ปีนะคะสำหรับฉบับภาษาไทยถ้าฉบับภาษาอังกฤษก็164ปีเรื่องราวของชีวิตทาสความทารุณโหดร้ายแล้วก็ความคิดความเห็นของคนผิวขาวที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบางทีมนุษย์ก็เอาเหตุผลมารับใช้ความต้องการของตัวเองเราต้องการอะไรเราก็หาเหตุผลเพื่อความชอบธรรมในการที่เราจะมีในการที่เราจะเป็นและเมื่อไม่ต้องการอะไรก็หาเหตุผลเพื่อความชอบธรรมอีกเช่นกันคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้เป็นประจำนะคะตลอดเวลาที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังตอนใหม่ๆก็จะมีการออกอากาศแบบสตรีมมิ่งทำเว็บไซต์แห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันละ2เวลาก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็ออกอากาศอีกครั้ง1ทุ่มถึง2ทุ่ม www.thaipbsradio.com นะคะและถ้าต้องการติดต่อกับผู้จัดค่ะก็ไปที่ Facebook รัศมีมณีนิน RASAMEMANEENIL ค่ะ Inbox มาบอกกันด้วยนะคะถ้าส่งคำขอเป็นเพื่อนมาแล้วเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะคราวนี้จะไปฟังการสนทนาระหว่างออกัสตินมิสโอฟิเลียมารีแล้วก็อีวาบนโต๊ะน้ำชาค่ะที่โต๊ะน้ำชามารีก็แสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของยายปรูที่ตายอย่างน่าสงสารเพราะว่าถูกนายทาสขังเอาไว้มารีไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจในชีวิตของพวกทาสเลยแม้แต่น้อยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วในการที่จะไม่เห็นอกเห็นใจในชะตากรรมที่พวกทาสได้รับเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สมควรแล้วคุณพี่คงจะคิดว่าพวกเราเป็นคนป่าเถื่อนสินะคะฉันรู้ดีค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยากมากที่จะปกครองพวกทาสคุณพี่รู้ไหมคะว่าบางคนก็ชั่วร้ายจนไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่สำหรับพวกนี้นี่ฉันไม่มีความสมเพชเวทนาเอาซะเลยถ้ามันทำตัวดีแล้วก็เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะคุณพี่
แต่คุณแม่คะยายปรูแกไม่มีความสุขนะคะแกถึงต้องกินเหล้าเหลวไหลฟังแก้ตัวเขาแน่อีวาแม่เป็นทุกข์มากกว่าพวกนั้นแม่ยังไม่เห็นจะต้องกินเหล้าเลยนะมันชั่วร้ายเองนั่นแหละบางคนก็ไม่รู้จักเข็ดหลาบแม้ว่าจะถูกลงโทษอย่างหนักฉันจำได้ว่าคุณพ่อเคยมีทาสคนหนึ่งที่ขี้เกียจมากแล้วก็เคยหลบหนีไม่อยากทำงานแอบไปนอนอยู่ตามบึงแล้วก็เที่ยวลักข้าวของทำการร้ายต่างๆนานาเคยถูกจับแล้วก็ถูกเฆี่ยนหลายครั้งแต่ก็ไม่เข็ดหลาบสักทีสุดท้ายมันก็หนีไปตายในบึงมารีคุยถึงความชั่วร้ายของทาสตามความเห็นของเธอเซนแคลก็เลยบอกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยฝึกหัดอบรมทาสคนหนึ่งที่พวกนายงานไม่สามารถจะปราบปรามได้คุณนั่นเหรอคะตายแล้วไม่อยากจะทราบว่าคุณเคยทำแบบนั้นด้วยออกัสตินเซนแคลเล่าเรื่องให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเคยมีทาสคนหนึ่งเป็นคนร่างใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากเกิดในแอฟริกาเป็นคนที่ดูเหมือนจะรักอิสรภาพมากมีร่างกายร่ำสันแข็งแรงชื่อว่าซีปิโอซีปิโอถูกขายต่อๆกันมาเพราะว่าไม่มีนายคนไหนที่สามารถจะบังคับเขาได้จนกระทั่งในที่สุดอัลเฟรดพี่ชายของออกัสตินก็ซื้อเอาไว้เพราะคิดว่าน่าจะเอาอยู่แต่แล้ววันหนึ่งซีปิโอก็ชกนายงานจนล้มคว่ำแล้วก็วิ่งหนีไปที่บึงตอนนั้นออกัสตินไปเยี่ยมพี่ชายที่ไร่ฝ้ายพอดีอัลเฟรดโกรธมากแต่ออกัสตินบอกว่าเป็นความผิดของเขาเองที่ทาสนั้นหลบหนีไปอัลเฟรดก็เลยตกลงมอบหน้าที่ให้เขาไปตามจับซีปิโอนั้นมาฝึกอบรมแล้วก็จัดคนให้กับออกัสตินเนี่ยประมาณ 6-7 คนพร้อมด้วยปืนแล้วก็สุนัขสำหรับไปตามจับออกัสตินบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าการตามจับพวกทาสต้องเตรียมตัวราวกับจะออกไปล่าสัตว์เลยทีเดียวคือต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมคนต้องพร้อมและโดยเฉพาะทาสคนนี้เป็นคนที่พยศมากมีฤทธิ์มีเดชมีพลังแม้กระทั่งในงานก็ถูกชกล้มคว่ำมาแล้วออกัสตินบอกว่าครั้งนั้นสุนัขออกวิ่งไล่ตามแล้วก็เห่าหอนเขาควบม้าตามไปซีปิโอวิ่งหนีกระโดดเหมือนกวางแล้วก็ไปติดอยู่ในไร่อ้อยพอหนีไปไหนไม่ได้ซีปิโอก็หันมาสู้กับสุนัขแล้วก็สู้อย่างทรหดและสามารถฆ่าสุนัขตายถึง3ตัวด้วยมือเปล่าแต่ในที่สุดเขาก็ถูกยิงล้มลงแทบเท้าของออกัสตินเมื่อซีปิโอไม่สามารถจะสู้ต่อไปได้เขาก็เงยหน้าขึ้นมองออกัสตินด้วยสายตาแสดงความเป็นลูกผู้ชายและความท้อถอยออกัสตินกั้นสุนัขไม่ให้ตามไปกัดซีปิโออีกแล้วก็กั้นเขาไว้ป้องกันเขาไว้จากพวกที่ไปตามจับแล้วก็อ้างว่าซีปิโอเป็นเฉลยของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถูกยิงจากนั้นอัลเฟรดก็ขายซีปิโอให้กับออกัสตินชายหนุ่มรับซีปิโอไปรักษาพยาบาลและภายในเวลาเพียง2อาทิตย์เขาก็สามารถที่จะปราบปรามซีปิโอให้ละพยศแล้วก็ยอมทำตามความประสงค์ของเขาได้ทุกอย่างเล่ามาถึงตรงนี้ภรรยาของเขาคือมารีก็สงสัยว่าออกัสตินสามีที่แสนจะเหยาะแหยะของเธอไรซึ่งอำนาจทำได้อย่างไรง่ายนิดเดียวฉันพาเขาไปที่ห้องของฉันหาเตียงดีๆให้เขานอนแต่งบาดแผลให้เขารักษาพยาบาลเขาจนหายเป็นปกติแล้วฉันก็ทำใบสำคัญให้เขาเป็นอิสระบอกให้เขาไปไหนๆได้ตามใจชอบแล้วเขาไปหรือเปล่ามิสโอฟิเลียถามเปล่าครับ CPO ฉีกใบสำคัญเป็น2ท่อนแล้วก็ไม่ยอมไปจากผมอย่างเด็ดขาดผมไม่เคยมีทาสคนไหนที่ซื่อสัตย์และก็จงรักภักดีเช่นนี้มาก่อน
เขานับถือศาสนาคริสเตียนต่อมาในภายหลังเขามีนิสัยอ่อนโยนสุภาพเหมือนเด็กๆ เขาดูแลที่ดินของผมที่ทะเลสาบแล้วก็ทำงานได้ดีมากแต่น่าเสียดายเมื่อตอนอหิวาตกโรคระบาดครั้งแรกผมก็ต้องสูญเสียเข้าไปจริงๆแล้วเขาสละชีวิตเพื่อผมทีเดียวเขาตายเพื่อผมเพราะว่าตอนนั้นผมป่วยเกือบตายใครๆก็ทิ้งผมไปเพราะกลัวว่าจะติดโรคมีซีปิโอคนเดียวที่ดูแลรักษาผมอย่างเข้มแข็งแล้วช่วยให้ผมรอดตายแต่น่าสงสารที่เขากลับมาติดโรคจากผมแล้วก็ป่วยหนักจนไม่มีทางแก้ไขผมไม่เคยเสียดายใครเท่ากับทาสผู้ซื่อสัตย์คนนั้นอีกเลยอีวาค่อยๆขยับเข้ามาใกล้พ่อพอเซนแคลเล่าจบเด็กหญิงก็เอาแขนโอบคอพ่อไว้แล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตัวสั่นอีวาหนูเป็นอะไรไปเปล่าค่ะหนูไม่ได้เป็นอะไรไปหนูไม่ได้เป็นอะไรไปค่ะและหนูก็ไม่ได้ประสาทอ่อนแต่เรื่องเหล่านี้เข้าไปอยู่ในใจหนูหนูหมายความว่าอะไรลูกหนูบอกไม่ได้ค่ะหนูคิดอะไรหลายๆอย่างบางทีวันหนึ่งหนูจะบอกคุณพ่อคิดเถอะลูกแต่อย่าร้องไห้กวนใจพ่อก็แล้วกันดูนี่นะพ่อมีลูกพีซใบสวยจะให้เอาไว้ลูกมาดูปลาทองกันดีกว่าเซนแขวพูดแล้วก็จูงมือลูกสาวออกไปที่ระเบียงเรือนครู่ต่อมาก็มีเสียงหัวเราะอย่างร่าเริงดังลอดผ้าม่านขณะที่อีวานและเซนแขวไล่คว้างปากันด้วยดอกกุหลาบแล้วก็วิ่งไล่กันตามสนามหญ้าพ่อกับลูกเป็นพ่อที่รักแล้วก็สนิทสนมกันทางด้านของลุงทอมลองขึ้นมาดูที่พักของลุงทอมกันบ้างนะคะที่พักของลุงทอมเป็นห้องเล็กๆอยู่เหนือคอกม้าห้องนั้นสะอาดสะอ้านเรียบร้อยมีเตียงเก้าอี้หิ้งเล็กๆสำหรับวางพระคัมภีร์และหนังสือเพลงเวลานี้ลุงทอมกำลังนั่งอยู่หน้าโต๊ะเล็กๆมีกระดานชนวนแผ่นหนึ่งวางอยู่ข้างหน้าแกกำลังขมักขม้นเขียนอะไรอยู่บนกระดานชนวนแผ่นนั้นความจริงก็มีอยู่ว่าแกคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านมากแกขอกระดาษเขียนจดหมายมาจากอีวาแล้วก็เก็บรวบรวมเครื่องเขียนที่ยอชเคยให้แกตอนนี้แกกำลังร่างจดหมายบนกระดานชนวนกว่าจะเขียนได้แกก็รู้สึกลำบากใจไม่ใช่น้อยเพราะว่าแกลืมตัวหนังสือที่ยอชเคยสอนให้เสียเกือบหมดและตัวที่จำได้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เขียนอย่างไรยอชในที่นี้ก็คือลูกชายของมิสเตอร์และก็มิสซิสเชลบีนายน้อยของแกที่เคยสอนให้แกเขียนหนังสือลุงทอมเขียนแบบจำได้บ้างไม่ได้บ้างเขียนด้วยความยากลำบากด้วยความรู้อันจำกัดในขณะที่แกกำลังเขียนแล้วก็ถอนใจด้วยความท้อท้ออย่างแรงอีวาก็เดินเข้ามาชะโงกข้ามไหล่แล้วก็มองแกเขียนจดหมายที่กำลังร่างอยู่ลุงทอมลุงกำลังเขียนอะไรหรอตลกจังผมกำลังเขียนจดหมายถึงเมียแล้วก็ลูกๆของผมครับคุณหนูแต่น่ากลัวว่าจะเขียนไม่สำเร็จฉันอยากจะช่วยลุงปีกลายนี้ฉันเขียนตัวหนังสือได้หมดแต่เกรงว่าจะลืมซะแล้วอีวาเอ็นศีรษะที่มีผมสีทองเข้ามาชิดศีรษะลุงทอมแล้วสองคนก็ปรึกษาหารือกันช่วยกันเขียนจดหมายนั้นลุงทอมจดหมายของลุงน่าอ่านดีแล้วล่ะจ้ะลูกและเมียของลุงคงจะดีใจมากน่าสงสารเหลือเกินที่ลุงต้องจากลูกเมียมาฉันจะขอให้คุณพ่อปล่อยลุงกลับไปสักวันหนึ่งดีไหมจ้ะคุณนายบอกว่าจะหาเงินมาไถ่ตัวผมกลับไปคุณยอชก็บอกว่าจะมาไถ่ตัวผมและให้เงินดอลลาร์อันนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกและทอมก็หยิบเหรียญดอลลาร์อันประเสริฐของแกออกมาจากเสื้อถ้าอย่างนั้นคุณยอชก็คงจะมาไถ่ลุงอย่างแน่นอนหนูดีใจจริงๆผมอยากส่งจดหมายให้เขารู้ว่าผมอยู่ที่ไหนแล้วบอกโคว่าผมสบายดีเพราะแกเป็นห่วงผมมากทอมเสียงเซนแคลดังอยู่ที่ประตูห้อง
เล่นเอาทั้งอีวาแล้วก็ลุงทอมถึงกับสะดุ้งอะไรกันนี่จดหมายของลุงทอมค่ะคุณพ่อหนูช่วยแกเขียนคุณพ่อว่าดีไหมคะพ่อไม่อยากจะทำให้ทั้งสองคนผิดหวังทอมฉันจะเขียนจดหมายให้แกเองตอนที่ฉันกลับมาจากขี่ม้าแต่ตอนนี้แกไปเตรียมม้าให้ฉันก่อนดีกว่าแต่ลุงทอมต้องเขียนนะคะคุณพ่อจดหมายนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะแกบอกหนูว่านายของแกจะส่งเงินมาไถ่แกกลับไปแกบอกหนูอย่างนั้นค่ะเซนแขวคิดว่านี่เป็นเพียงคำสัญญาที่ไม่จริงจังอะไรของนายผู้มีอารมณ์ดีที่บอกกับทาสเพื่อไม่ให้เขามีความกลัวเมื่อถูกขายแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเซนแขวไม่ได้พูดว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากสั่งทอมให้เตรียมม้าให้เขาขี่และในตอนกลางคืนวันนั้นเซนแขวก็ช่วยเขียนจดหมายให้ลุงทอมเสร็จเรียบร้อยและนำไปทิ้งที่ตู้ไปรษณีย์มิสโอฟิเลียยังคงจัดการดูแลบ้านช่องอย่างมีระเบียบตลอดไปคนในบ้านนับตั้งแต่ป้าดีน่าจนกระทั่งถึงเด็กเล็กที่สุดยอมรับว่ามิสโอฟิเลียเป็นนายงานผู้เคร่งครัดซึ่งพวกเขาไม่ใครจะพอใจนักคือไม่มีลูกน้องคนไหนนะคะที่จะพอใจนายงานซึ่งเคร่งครัดแล้วก็เป็นระเบียบแล้วก็ล้วงลูกเหมือนอย่างมิสโอฟิเลียในขณะที่พวกทาสที่มีฐานะสูงสักหน่อยในครอบครัวอย่างเช่นอดอลฟ์เจนแล้วก็โรซ่าพากันเมาส์บอกว่ามิสโอฟิเลียไม่ใช่สุภาพสตรีเพราะสุภาพสตรีหรือว่าพวกนายจะไม่ลงมาทำงานเองอย่างมิสโอฟิเลียแล้วก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าหล่อนช่างไม่มีท่าทางเป็นผู้ดีเอาซะเลยคือผู้ดีของพวกทางใต้หมายถึงคนที่ไม่ทำอะไรเลยผู้ดีย่อมไม่ทำงานแล้วก็ไม่ลงมาคลุกคลีทำงานหรือว่ามากวดขันทาสผู้ดีต้องอยู่เฉยๆตามประสาคนรวยแต่มิสโอฟิเลียมาจากทางเหนือซึ่งไม่ยินดีใช้ระบบทาสและทุกคนต้องทำงานเองมิสโอฟิเลียจึงดูเหมือนกับว่าไม่ใช่สุภาพสตรีแล้วก็ไม่ใช่ผู้ดีทุกคนประหลาดใจที่มิสโอฟิเลียเป็นญาติกับเซนแคลแม้แต่มารีเองก็บอกว่าเธอรู้สึกเหนื่อยแทนเมื่อเห็นมิสโอฟิเลียทำงานยุ่งอยู่ตลอดเวลาอันที่จริงแล้วความขยันของมิสโอฟิเลียก็น่าจะให้คนอื่นบ่นเธอเย็บผ้าตั้งแต่เช้าจนค่ำครั้นถึงเวลากลางคืนเมื่อเธอเก็บงานเย็บไว้แล้วเธอก็เอาไหมพรมมาถักอีกดูมิสโอฟิเลียช่างเป็นคนขยันขันแข็งแล้วก็มีงานมากเสียจริงๆเช้าวันหนึ่งขณะที่มิสโอฟิเลียกำลังวุ่นวายกับการดูแลบ้านช่องเซนแคลก็เรียกหาเธอที่เชิงบันไดลงมาข้างล่างหน่อยเถอะครับคุณพี่ผมมีอะไรจะอวดคุณพี่อย่างหนึ่งอะไรล่ะมิสโอฟิเลียถามพรางเดินลงบันไดมาพร้อมกับผ้าที่กำลังเย็บอยู่ในมือคือเป็นคนขยันมากไม่ได้ว่างเลยผมซื้ออะไรมาให้คุณพี่อย่างหนึ่งดูนี่สิครับเซนแคลฉุดเด็กหญิงนิโกรเล็กๆอายุประมาณ 8-9 ขวบออกมาเด็กนั้นมีผิวเนื้อดำที่สุดในจำพวกชนชาติเดียวกันในตากลมดำเป็นประกายเหมือนลูกปัดกรอกกริ้งไปมาอย่างรวดเร็วในขณะที่เหลือบตามองดูทุกสิ่งภายในห้องริมฝีปากของเด็กหญิงเผยเล็กน้อยเมื่อได้เห็นห้องรับแขกอันงดงามของนายคนใหม่เด็กน้อยมีผมที่หยิกหยองถักเป็นเปียเล็กๆหลายเปียสีหน้าของเด็กดูฉลาดเฉลียวแต่เคร่งครึมเธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆที่ขาดวิ่นสกปรกเธอยืนเอามือประสานกันไว้ข้างหน้ามีอะไรบางอย่างในรูปร่างลักษณะของเด็กนี้ที่เหมือนกับพูดผีตัวเล็กๆอะไรบางอย่างซึ่งต่อมาภายหลังมิสโอฟิเลียกล่าวว่าเป็นลักษณะของคนที่นับถือพระเจ้าเธอมองเห็นหน้าตาของเด็กหญิงแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็หันไปถามเซนแคลว่าออกัสตินเธอเอาเด็กคนนี้มาทำไมกันก็เอามาให้คุณพี่อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีไงล่ะครับผมรู้สึกว่าเด็กนี่หน้าตาน่าขันดีนี่แน่ท็อปซี่ร้องเพลงแล้วก็เต้นรำให้เราดูหน่อยสิ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเด็กคนนี้จะนำความสุขหรือว่าความยุ่งยากใจมาสู่มิสโอฟิเลียติดตามต่อไปได้นะคะกับชีวิตที่เคร่งครัดเป็นระเบียบเรียบร้อยของมิสโอฟิเลียตอนหน้าตอนที่17กระท่อมน้อยของลุงทอมงานเขียนของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตร์งานแปลของออสนิทวงจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังที่นี่ www.thaipbsradio.com ในรายการที่ชื่อว่าห้องสมุดหลังไมค์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง